ประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะภาพรวมของตลาดวันนี้ก็มองว่าน่าจะยังคงภาพของความอ่อนแออยู่นะคะหลังจากที่วอลุ่มหดหายไปพอสมควรนะคะถึงแม้ว่าวันนี้เราจะคาดหมายว่าน่าจะมีแรงซื้อกลับเข้ามามากขึ้นหลังจากที่ได้จบรอบของเทศกาลคริสต์มาสนะคะหลายตลาดกลับมาเปิดทำงานตามปกตินะคะวอลุ่มอาจจะดูมากขึ้นกว่าช่วง2วันที่ผ่านมานะคะแต่ว่าเนื่องจากตอนนี้เราอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีนะคะนักทุนบางส่วนก็หายออกไปจากตลาดไปหยุดในช่วงปีใหม่ไปแล้วนะคะตรงนี้ก็ไม่น่าที่จะมีวอลุ่มมากมายนักนะคะก็มองภาพตลาดน่าจะยังคงภาพความอ่อนแอของการเคลื่อนไหวของดัชนีอยู่นะคะในส่วนของปัจจัยต่างๆที่จะมาอัปเดตในช่วงนี้ก็ถือว่าข่าวคราวออกมาค่อนข้างที่จะน้อยลงนะคะก็ขาดปัจจัยใหม่ที่จะเข้ามากระตุ้นนะคะปัจจัยลบที่ยังรอคอยอยู่จนถึงปีหน้าก็คือเรื่องการแก้หนี้ยุโรปยังคงเป็นภาพที่น่าจะยังคงเป็นภาพน่ากังวลอยู่นะคะทำให้ภาพโดยรวมของตลาดในช่วงนี้ยังผันผวนอิงทางลงต่อนะคะกรอบการเคลื่อนไหวของวันนี้ก็มองน่าจะอยู่ในลักษณะไซด์เวย์ดาวน์นะคะแต่ว่าเรื่องของแนวโน้มการซื้อของกองทุน LTF IMF ที่รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในช่วงโค้งสุดท้ายตรงนี้ก็อาจจะยังคงช่วยประคองดาวไซด์ของตลาดอยู่ได้นะคะแนวรับของเรามอง2จุดนะคะ1024กับ1018จุดนะคะแนวต้านก็อยู่ที่1032ถึง1036นะคะก็กลยุทธ์การลงทุนก็ยังเน้นเรื่องของการเทรดดิ้งหุ้นรายตัวเป็นหลักนะคะอาจจะเน้นหาจังหวะในการทยอยขายเป็นหลักต่อไปนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตเรายังคงไว้ทั้ง4ตัวเหมือนเดิมนะคะไม่มีหุ้นปรับเข้าปรับออกในวันนี้นะคะที่ถือไว้คือ Stake นะคะ KH Big C แล้วก็ตัว B ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์